อบออนไลน์ควิสออนไลน์ด้วย Microsoft Form ทำยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการกันเริ่มต้นก็ลองพิมพ์คำว่า MS Form แค่นี้นะครับจากนั้นเสิร์ชเข้ามามันจะมีอันแรกเลย Microsoft Form กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะโหลดตุ๊กๆนิดนึงนะฮะก็ถามว่าให้เราล็อกอินเข้าไปได้ไหมก็กดตรงนี้เลยนะครับมี Microsoft Account อยู่แล้ว Sign in เข้าไปใส่อีเมลของโรงเรียนมหาวิทยาลัยของทุกคนเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าฟอร์มของผมเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะแต่สำหรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ใหม่ก็อาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงส่วนของ Quiz และ Assessment ให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นหน้าตามันคร่าวๆว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างลองกดเข้าไปจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆตัวอย่างเลยนะตั้งแต่ Test Gamma Test University Student Assessment Test หลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูในตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่าจะมีให้พิมพ์ชื่อพิมพ์ ID ได้แบ่งเป็นเซกชันแบบนี้ก็ได้เซกชัน1รวมถึงเป็น Multiple Choice แบบนี้ถูกผิดก็ได้หรือเราจะออกแบบข้อสอบเป็นแบบนี้ก็ได้นะเป็นแบบ past present future เป็นตัวเลือกหลายๆตัวเลือกแบบนี้เป็นเซตเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างเทมเพลตแบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าในการทำข้อสอบนั้นเราสามารถจะออกแบบข้อสอบโดยใช้ Microsoft Form ในรูปแบบไหนได้บ้างในที่นี้ผมจะเริ่มนะผมกดแบ็คเมื่อกี้นะผมจะเริ่มโดยใช้ข้อสอบแบบว่างๆเปล่าๆเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากกดที่ปุ่ม New Quiz ตรงนี้เลยเมื่อกด New Quiz เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับ Google Form ถ้าใครเคยใช้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยกันนะครับอันแรกนี้จะเป็นเรื่องของ Titles นะครับผมกดเข้าไปผมอาจจะพิมพ์คำว่าข้อสอบวิชาจิตวิทยาอย่างนี้นะฮะก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่โลโก้โลโก้รูปภาพก็กดที่รูปภาพด้านขวามือเป็นไอคอนเล็กๆตรงนี้กดได้เลยเมื่อกดเรียบร้อยก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด3ช่องด้านบนนี้อันแรกคือค้นหารูปภาพอันที่2คือค้นหาใน OneDrive ของเราและอันที่3ก็คืออัปโหลดไฟล์เข้าไปอันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอะไรเลยนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมอยากจะอัปโหลดโลโก้รูปของผมเข้าไปนะให้รู้ว่าเอ้ยผมได้เป็นคนออกแบบถ้าใครมีโลโก้มหาวิทยาลัยยังไงก็ได้เลยนะครับผมลองกดชื่อตรงนี้นะจากนั้นก็กด Open นะครับเท่านั้นเองรูปของผมก็จะมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยจากนั้นด้าน Description ตัวนี้นะครับเราอาจจะบอกได้ว่าข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบเท่าไหร่ข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบ1ชั่วโมงและเป็นการสอบแบบ Open Book อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะเริ่มสอบเป็นแบบ Multiple Choice เนาะเป็นแบบตัวเลือกตอบไปแล้วกันนะครับวิธีการทำได้ง่ายๆเลยก็คือกดที่บวกตรงนี้เมื่อกดเรียบร้อยแล้วมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับเราอาจจะเลือก choice ตรงนี้เลยเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทำตั้งคำถามได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะถามว่า pain of paying หมายความว่าอย่างไรนะสมมุตินะครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละก็มีตัวเลือกทั้งหมด2ตัวเลือกเนาะตัวเลือกแรกก็คือความสนุกสนานผมก็สร้างตัวเลือกแบบนี้สมมติว่าตัวเลือกตัวนี้2อันยังไม่พอเราก็แอดออปชันตัวนี้เข้าไปอยากจะให้เป็นกขคงนะให้เลือกสัก4ตัวก็เลือกเข้าไปได้เลยครับสัก2อันอะไรอย่างนี้ถ้ากันนะครับความสนุกอย่างไร้ขีดจำกัดนะเมื่อเราได้ทั้งคำตอบแล้วก็ตัว distractor นะครับตัว distractor คือคำตอบที่แบบไม่ถูกนะหลังจากที่เราได้เลือกคำตอบทั้ง4ข้อนี้เราก็อาจจะให้โปรแกรมมันตรวจให้เราด้วยเราเลือกซิว่าอันไหนที่เป็นข้อที่ถูกนะครับข้อที่ถูกคือข้อนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกเลยข้ออื่นก็จะผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำควิสแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยว่าตอบผิดเพราะอะไรตอบถูกเพราะอะไรเนี่ยเราก็เอาเมาส์มาคลิกชี้ตรงนี้เนาะเมสเซจตรงนี้ได้กดเข้าไปเพื่อที่จะบอกนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าในเนี้ยถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูนะสมมติผมจะใส่ว่าเนื้อหาเพนท์เพนท์อยู่ในบทที่2หลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนี้เลยนะมันก็จะมีให้เราเลือกได้ว่าข้อนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คะแนนในเมื่อเราทดสอบแค่แบบเดียวเราก็เอาแค่1คะแนนก็พอครับมองดูที่มุมขวามือจะเห็นเครื่องหมายเช็คถูก2อันด้วยอันแรกคือให้ตอบแบบหลายคำตอบได้หรือไม่นะลองดูเมื่อกดแบบอย่างนี้เข้าไปเราก็จะเลือกติ๊กถูกได้หลายคำตอบแต่ถ้าเกิดถ้านักเรียนเนี่ยตอบไม่ครบนะครับก็จะถือว่าข้อนี้ผิดทุกข้อเลยผิดทั้งข้อเลยนะคำตอบแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมจะติ๊กออกตรงนี้ไปอีกด้านนึงก็คือ require ก็หมายความว่า
จะต้องตอบนะตอบไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องมั่วไปต้องตอบให้ได้อ่ะผมก็มักจะเปิดเอาไว้นะครับเพราะกรณีว่าบางทีนักเรียนเขาก็อาจจะลืมตอบได้แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันเราก็เปิดตัว require ตัวนี้ไว้อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้ตัวคำตอบนี่มันมีการสลับที่กันนะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับไปที่กลุ่มจุดๆด้านขวามือตรงนี้เราเลือก shuffle options กดเข้าไปเลยเท่านี้นะครับข้อนี้เนี่ยคำตอบมันก็จะสลับกันมั่วไปเลยนะครับคนนึงอาจจะได้ความเจ็บปวดจากการจ่ายอยู่ข้างบนอีกคนนึงอาจจะความเจ็บปวดกันใจอยู่ด้านล่างก็ได้ต่อมานะครับเราก็ได้มาแล้วทั้งหมด1ข้อนะถ้าเราต้องการจะทำข้ออื่นก็เหมือนเดิมครับเลื่อนมาด้านล่างกดเครื่องหมายบวก add new ตรงนี้แล้วก็เลือก choice ได้อีกแต่ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะ copy ข้อเดิมมานั่นแหละเพราะว่าขี้เกียจ set up เราก็ copy ได้นะเห็นข้างบนนี้ไหมครับจะมี copy questions นะเรากดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเห็นว่าข้อ2เห็นไหมฮะข้อ2เนี่ยก็จะมีออปชันการทำอะไรคล้ายๆกับข้อ1เลยเพราะ copy กันมาเพียงแต่สามารถจะเปลี่ยนข้อความได้นะในที่นี้ end of page เพราะอย่างไรผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้ผมอาจจะทำแบบนี้นะครับข้อใดเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมในการอธิบาย end of pageing นะหลังจากนั้นเราก็มานั่งแก้ไขตรงนี้กันนะครับก็ข้อนี้ไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าหัวอาจารย์หมายก็มานั่งแก้อย่างนี้มันช้ามีเทคนิคไหมผมมีเทคนิคที่ทำให้การทำงานนี้ไวขึ้นอย่างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะขั้นตอนแรกนะครับผมจะลบตรงนี้ออกก่อนจะได้เห็นนะครับว่าเราทำกันยังไงนะสมมติว่าผมเนี่ยออกข้อสอบมาอยู่ในไฟล์ Word แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราก็คงไม่อยากจะพิมพ์ทีละข้อแบบเหมือนกับทำกับข้อที่ผ่านมาหรอกอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำไว้ในWordแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมก็แค่นะฮะ copy นี่นะครับคลุมเรียบร้อยเลยแล้วก็คลิกขวาเลือก copy นะ copy มาทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่ตรงนี้นะแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก paste ครับปึ๊บมาหมดเลยเห็นไหมมาหมดเลยนะครับแหมในที่นี้จะมี A B C อยู่ด้วยนะเราก็เอาออกก็ได้นะถ้าเราอยากจะทิ้งไว้ก็ได้เราไม่อยากจะทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับมาหมดเลยการ copy and paste แบบนี้มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในที่นี้คำตอบที่ถูกก็คือท่านบุฟเฟ่ต์อ่ะกดเข้าไปเลยนะครับได้แล้ว2ข้อด้วยความรวดเร็วจากนั้นผมติ๊กออกคลิกออกก็จะมี2ข้อแบบนี้นะครับเรามาทำข้อ3กันดีกว่าข้อ3นี้เราเปลี่ยนแนวบ้างนะลองกด add new เข้าไปอยากจะให้เป็นแนวเติมคำลองกดที่ด้านนี้เลยนะครับ text เมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็ตั้งคำถามแบบนี้ก็ได้คำถามของเราอยู่ใน Word อยู่แล้วเราก็เอาคำถามนั้นเปิดขึ้นมาเลยโดยคำถามอาจจะเป็นเติมคำใช่ไหมครับผมก็ลองดูว่าอ๋อข้อสอบของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะลองดูนะครับ copy เข้าไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ copy paste มาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยคนเรียนก็จะเข้ามาเติมคำตอบได้เป็นคำตอบแบบสั้นๆซึ่งคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อกี้ก็สามารถจะคลิกข้างบนได้ถูกต้องไหมแต่ว่าการเติมคำเนี่ยเราก็แอดคำตอบได้นะครับคลิกตรงนี้เลยเราก็ใส่คำตอบที่คิดว่าน่าจะถูกอย่างเช่นสมมติด้านแบบนี้พิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กดแอดเข้าไปถ้ามีคำตอบอื่นที่ใกล้เคียงกันเราก็ใส่เข้าไปอีกแบบนี้นะครับใส่เข้าไปได้เรื่อยๆเลยก็ลองเดาว่าน่าจะเป็นคำตอบแนวไหนก็คลิกเข้าไปแล้วก็แอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับคะแนน1คะแนนเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยลิขว่ายก็คือทุกคนต้องกรอกมาคลิกข้างนอกขาวๆตรงนี้คลิกออกไปก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3ข้อแล้วนะสำหรับข้อสอบที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับเราก็พอจะทำได้เหมือนกันนะลองกดที่ add new เข้าไปเลยนะครับอาจจะเริ่มเป็น text เติมคำแบบนี้ก็ได้สมมติผมเอาแบบง่ายๆนะบวก5เท่ากับ10สมมติอย่างนี้นะคำตอบเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น5เนาะอันนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางทีเราสามารถที่จะใส่เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะนอกจากเราจะใส่รูปได้เราก็ใส่สมการคณิตศาสตร์ได้กดไปที่จุ่มปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับจะมีตัวที่เรียกว่า math นะเป็นคณิตศาสตร์กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะใส่สมการทางคณิตศาสตร์ได้เลยเห็นมั้ยครับไม่ว่าจะเป็นตัว x ตัวใหญ่ตัว y โอ้โหมากันครบเลยนะสมมติผมง่ายๆเป็น x นะครับบวก5เท่ากับอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะตรงนี้เราจะใช้ LaTeX ก็ได้ถ้าใครใช้เป็นประจำนะครับโอเคเรียบร้อยก็กดโอเคไปเลยในนี้ก็อาจจะเขียนคำถามข้างบนว่าจงตอบคำถามจงหาค่า x กันนะจงหาค่า x อย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับอีกด้านนึงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขมันคงจะมีกอไก่ไม่ได้หรอกถูกต้องไหมดังนั้นเราก็บังคับได้นะว่าให้คำตอบที่ต้องกรอกเข้ามาเนี่ยเป็นตัวเลข
อย่างเดียวนะครับก็กดเครื่องหมายจุดนี้เหมือนเดิมเนาะเลือกไปที่ restrictions เมื่อกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราจะเลือก restriction ตัวนี้ได้เลยว่าจะรับคำตอบเฉพาะตัวเลขไหมหรือจะเป็นค่าที่มากกว่าน้อยกว่าหรือระหว่างอะไรแบบนี้ทำได้เหมือนกันครับเมื่อเรียบร้อยก็กดคลิกข้างๆเพื่อปิดหน้าต่างคลิกตรงบริเวณสีขาวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นสมการเป็นหาค่า x เรียบร้อยเลยสำหรับคำถามอื่นๆนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะมีตั้งแต่ rating มีการใส่วันที่แล้วถ้ายังไม่พอก็กดเครื่องหมายลงตรงนี้มีอีกหลายแบบเลยนะครับตั้งแต่การทำ ranking นะการเป็น record นะเป็น upload fileNet Promoter Score รวมถึงทำส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เป็นเซกชันแบบนี้ก็ยังได้เลยเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นดูซิมี4ข้อแล้วกันนะเราก็จะลองดูว่าถ้านักเรียนได้เห็นคำถามแบบนี้เนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรากดที่ปุ่มรีวิวด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ว่ามีปุ่มให้กดแบบนี้นะ4ตัวแบบนี้เติมข้อความได้ใส่ตัวเลขได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกดูคร่าวๆนะสมมติมันจะบอกว่าสนุกสนานไม่ขีดจำกัดสมมตินะครับผมก็ตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างปนๆกันไปลองดูนะไปสนุกดีแล้วกันคำตอบคือ5แล้วกันสมมตินะครับเรียบร้อยลองกด submit ตัวนี้นะครับก็จะเป็น view result เรียบร้อยเลยอันนี้ข้อความมันเข้าเป็นจริงแล้วนะข้อมูลเข้าเป็นจริงแล้วนะครับแม้ว่าจะเทสแบบนี้นะแต่มันเข้าเป็นจริงนะครับข้อมูลนะก็ถ้าเรากด view results เนี่ยถ้านักเรียนกดนักศึกษากดก็ขึ้นคำตอบเหมือนกันนะเห็นไหมข้อนี้ตอบผิดนะข้อนี้ตอบถูกนะครับสนุกดีตอบผิดมีคำตอบให้ด้วยนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้าถึงคำตอบแล้วเราเฉลยแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นคำตอบของเราหมดเลยเห็นไหมคำตอบ5ครับอันนี้ต้องระวังเลยนะเพราะเขาจะเห็นเฉลยหมดเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นนะเมื่อกี้ผมกดแบ็คเรียบร้อยเรากดแบ็คนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในตอนทำควิสที่อาจจะมีความจริงจังนิดนึงเก็บคะแนนนะเราก็อาจจะไม่บอกคำตอบเขาโดยที่จะไม่บอกคำตอบเขาทำยังไงนะก็คือเราไปที่จุดด้านขวาบนนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีตัวที่เรียกว่า settings กดเข้าไปที่ settings เนี่ยจะเห็นคำว่า show result automatically เราติ๊กออกก่อนติ๊กออกเลยนะครับเอาไว้ว่าทุกคนทำควิสเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงค่อยเฉลยทีเดียวต่อมานะครับที่เราต้องดูก็คือใครจะตอบคำถามได้บ้างนะให้คลิก only people in my organization can respond นี่หมายความว่าให้เฉพาะนักเรียนของเราที่อยู่ในระบบเท่านั้น record name ไว้ด้วยนะคือทุกๆครั้งที่เขาล็อกอินเข้ามาทำข้อสอบหรือทำควิสเนี่ยจะต้องมีการเก็บชื่อไว้และ one response per person หมายความว่าให้ตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหรือถ้าจะให้แบบชัดเจนมากกว่านั้นคือเฉพาะกลุ่มของห้องเราเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องคลิกแบบนี้เลยนะครับ specific people เลยนะคือเฉพาะบางคนเท่านั้นแต่ในที่นี้เนี่ยเพื่อความง่ายผมจะเลือกอันนี้ก่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นออปชันอื่นๆอีก accept responses คือเราเปิดให้ใช้งานแต่ในที่นี้เรายังไม่เปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ติ๊กออกก็ได้อันเนี้ยหมายความว่าเขาจะทำข้อสอบไม่ได้หรือทำควิสไม่ได้ถ้าเราไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกอีกอันนึงที่สามารถทำได้นะครับก็คือเราจะเริ่มสอบวันไหนนะผมก็เลือกสักเดทสอบวันไหนเวลาเท่าไหร่แล้วก็เลือกได้เลยนะสมมติผมจะเลือกเป็นสักผมก็จะเลือกมาเป็นวันสมมติสามเดทแล้วกันนะเวลาเท่านี้เช้าหน่อยนะแล้วก็เลิกสอบวันไหนนะครับก็ end date ด้วยคือสอบวันเดียววันที่31ใช่ไหมผมก็เลือก31นะครับจะให้สอบเท่าไหร่ล่ะถึงสัก5 โมงเย็นนี้แล้วกันหรือจะให้เลิกพร้อมกันก็ได้นะครับไม่ติดนะแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยถ้าข้อสอบที่1ชั่วโมงเนี่ยผมมักจะทํา1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ1ชั่วโมงก็เที่ยงนะแต่ว่าจะเผื่อเวลานิดนึงประมาณเที่ยง15สมมติคือเราอาจจะเผื่อไว้สัก15นาทีในกรณีที่นักศึกษาเขาส่งไม่ทันเขาจะได้มีช่องในการส่งมันอาจจะส่งสายส่งไม่สายอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้มันเข้าระบบได้ถ้าเราปิดระบบไปเลยเนี่ยข้อมูลมันจะไม่เข้าระบบนะครับอันนี้ต้องระวังนะต่อมานะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่คือ set time duration ฟีเจอร์นี้เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันจะนับเวลาถอยหลัง1ตามเวลาที่เรากำหนดไว้ถ้าสมมติว่าผมคลิกเข้าไปอย่างข้อสอบเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงถูกไหมครับผมก็จะปรับตรงนี้ให้เป็น60นาทีซึ่งตรงนี้ผมชอบเพราะถ้ามันครบเวลา60นาทีแล้วเนี่ย
มันจะเซฟข้อมูลให้ในอัตโนมัติแล้วก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้ข้างบนด้วยนะก็จะดูละดูสวยดีนะครับต่อมานะครับคือ shuffle questions นะคือให้สลับคำถามไหม1 2 3 4 5เนี่ยสลับกันไปไหมมั่วๆก็ทำได้นะผมก็ชอบผมก็คลิกเข้าไปแต่นะครับการสลับเนี่ยเราสามารถจะให้มันสลับแค่บางส่วนก็ยังได้เลยนะโดยนะครับเลือก lock questions นี้มันจะบอกเลยว่าคำถามไหนที่จะไม่ให้สลับสมมติว่าผมอยากจะไม่ให้สลับข้อ1กับข้อ2เนี่ยผมก็พิมพ์1กับ2เข้าไปตรงนี้ข้อ1ข้อ2จะไม่สลับแต่ข้อที่เหลือจะสลับเอาหายไปแล้วกดเข้าไปใหม่อย่างนี้นะครับเล่นลูกเล่นได้เยอะแล้วก็อันนี้ก็ดูน่าสนใจนะโชว์ progress bar ก็ใช้ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ทำ section ไว้ถ้าเกิดว่าใครทำ section ไว้ตรงนี้นะให้ดูนะครับเซกชันตรงนี้นะส่วนที่1ส่วนที่2อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้ติ๊กได้นะตรงโชว์โปรเกรสบาร์เนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายอันนึงก็คือ customize thank you message นะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าบอกหน่อยว่าตอนจบนั้นให้พิมพ์คำว่าอะไรผมว่าอาจจะบอกว่าเรียบร้อยส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้วกรุณา captureหน้าจอไว้เป็นหลักฐานการส่งอะไรประมาณนี้คือเราก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับตรงนี้เวลาเขาทำเสร็จก็จะขึ้นโชว์หน้าจอมาผมก็จะให้นักศึกษาเขาเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอไว้เป็นหลักฐานกรณีว่าบางทีมันเน็ตมันข้างเน็ตมันหลุดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้มีหลักฐานนะหลังจากที่ทำแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมที่จะปรับแต่งหน้าตาให้มันสวยงามแล้วนะก็ไปที่ธีมด้านบนนี้นะครับก็จะมีธีมให้เราเลือกให้หน้าตาสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะอยู่ที่เราอาจจะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ดูดีนะเห็นไหมดูแล้วออกแนวเป็นแบบแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวถ้าใครอยากจะจริงจังหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นสีพื้นๆแบบด้านล่างนี้ก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้นักเรียนเขารู้สึกแบบสบายๆข้อสอบก็ไม่ได้ยากรู้สึกสบายก็เอาเขียวๆนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะส่งข้อสอบนี้ไปให้กับนักเรียนของเราแล้วนะครับโดยไปที่ collect responses นะปุ่มนี้เลยเขียวๆด้านบนกดเข้าไปจากนั้นด้านล่างก็จะเห็นลิงก์แบบนี้เห็นไหมครับอย่าลืมนะว่า only people microorganization can respond ที่ผมคลิกไว้สำหรับใครที่เลือกแบบ specific people microorganization เนี่ยคือแบบกลุ่มเฉพาะอ่ะเราก็กดได้นะแล้วตรงนี้ใส่ชื่อกลุ่มหรืออีเมลหรือชื่อของเขาเข้าไปเพื่อระบุให้ชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เท่านั้นนะที่จะทำข้อสอบนี้ได้ในที่นี้นะครับผมก็จะใช้เป็น Only People นี่นะเพื่อความง่ายนะจากนั้นก็ copy ลิงก์อันนี้เลยนะครับลิงก์ตัวนี้ copy เรียบร้อยก็เอาไปให้นักเรียนนักศึกษาได้เลยหรือด้านล่างก็จะมีรูปแบบของ QR code แบบส่งตรงก็ได้นะโดยใช้อีเมลนะครับมี QR code ก็ได้หรือว่าจะใส่ฟอร์มนี้ลงไปในเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมเอาเป็นแบบส่งลิงก์มันธรรมดานี่แหละง่ายดีนะครับแล้วเราก็ไปเปิด Microsoft Teams นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ตัวนี้ให้กับนักศึกษาเลยสมมติว่านักศึกษาได้ลิงก์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปปึ้งก็จะเห็นว่ามันจะรอโหลดนิดนึงแล้วก็ให้นักศึกษาล็อกอินเข้าไปเขาจะต้องใช้ล็อกอินของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทำสอบเลยนะเราสามารถจะดูผลของการตอบได้นะครับมันจะมีอันหนึ่งก็คือ responses นะเมื่อกดเข้าไปจะเห็นว่าอันนี้ที่เราเทสเอาไว้เนี่ยเห็นไหมครับผมก็เทสเอาไว้4ข้อเมื่อกี้ข้อมูลมันก็เข้ามาแล้วก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปเนี่ยเราควรจะเคลียร์ลบที่เราเทสเอาไว้ก่อนนะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปปนกับข้อมูลของนักศึกษานะครับเราวิธีการลบนะไม่ยากเลยนะครับให้เลื่อนดูที่ตรงปุ่มจุดๆอันนี้นะเมื่อกดเข้าไปนะครับเราก็เลือก delete all responses กดเข้าไปเลยแล้วเลือก delete ปุ่มตรงนี้นะ delete เรียบร้อยก็จะเคลียร์นะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละเราจะได้ส่งลิงก์ให้นักศึกษาเลยเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าเอ้าเข้าไม่ได้ทำยังไงนะก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับดังนั้นต่อให้เราแชร์ลิงก์เข้าไปใน Teams เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนวันนิดนึงนะเราจะได้เห็นนะครับกลับไปเปลี่ยนวันนิดนึงสมมติว่าเราเริ่มรับวันนี้เลยเซฟเรียบร้อยแล้วรอให้มันเซฟตรงนี้นะครับมันเซฟอยู่อ่ะเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชนะเนี่ยคือสมมติว่าเราถึงเวลาสอบแล้วมันก็จะโหลดข้อสอบมาเลยแบบนี้นะครับพร้อมทั้งมีหัวข้อสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านก็มีตัวตรงนี้ให้อ่านได้ด้วยนะจะเห็นว่าเขาจะขึ้นมาเลยว่าข้อสอบนี้เนี่ย
60นาทีดังนั้นถ้าคลิก start แล้วเนี่ยนะครับคลิกแล้วเนี่ยเวลาจะนับทันทีนะเขาก็จะมีเตือนนะครับอ่ะเราลองกดเข้าไปทำดูกดเข้าไปก็จะมีระยะเวลาขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ค่อยกดดันเลยนะถ้ารู้สึกกดดันก็นักเรียนก็จะปึ๊บปิดเข้าไปเล็กๆตรงนี้จะได้มองไม่เห็นอ่ะลองกดดูนะครับสมมติผมเอาเป็นโอ้คำตอบนี่มันมีการสลับกันนะเป็นยังไงดีล่ะเพนอเพจะชอบกินบุฟเฟ่ต์นะอันนี้นะครับคำตอบคือ5นะความรู้สึกสมมติตอบเรียบร้อยแล้วกด submit นะพร้อมส่งข้อมูลก็จะเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลส่งเข้าระบบเรียบร้อยแคปเจอร์ไว้เป็นหลักฐานนะผมก็แคปเจอร์หน้าจอไปไม่ไรเมื่อนักเรียนส่งกดส่งเรียบร้อยนะครับกลับเข้ามาดูก็จะเห็นว่ามีแล้วเห็นไหมครับมีคนตอบมาแล้วนะครับ1คนดังนี้เลยง่ายมากเลยใช่ไหมครับสำหรับการทำข้อสอบหรือควิสโดยกับ Microsoft Form ลองทำดูนะครับไม่ยากเลยผมมาดิจิตอลลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ